สวัสดีค่ะโรซี่นะคะโรซี่จากช่องโรซี่กินแซ่บค่ะวันนี้โรซี่ก็จะพาทุกคนมาทำบุญกันที่วัดราชนัดดารามวรวิหารนะคะทุกคนก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปโรซี่ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้โรซี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะวัดราชนัดดารามวรวิหารตั้งอยู่ใกล้กับป้อมมหาการติดกับลานพระพามหาเจษฎาบดินทร์ซึ่งเป็นพระพารับแขกบ้านแขกเมืองวัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2389ตรงกับปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3พระราชทานเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดาคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงสมนัสวัฒนาวดีอัครมเหสีพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครของวัดราชนัดดารามก็คือโลหะปราสาทซึ่งสร้างขึ้นเพื่อแทนการสร้างเจดีย์ของวัดนั่นเองพระอุโบสถซึ่งเป็นศิลปกรรมสมัยต้นรัตนโกสินทร์อาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงโปรดให้เจ้าพญายมราชบุญนาคยมนาคเป็นผู้ออกแบบแผนผังการสร้างวัดภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธปฏิมาประธานปางมารวิชัยพระนามว่าพระพุทธเศศทุตตะมะมุนินมีความหมายว่าพระพุทธองค์ผู้ทรงประเสริฐสูงสุดยิ่งใหญ่เหนือกว่าพระมุนีใดในโลกมีหน้าตักกว้าง7ศอกหล่อด้วยทองแดงที่ขุดได้จากตำบลจันทึกจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารอพระพุทธปฏิมาและนำมาประดิษฐานยังวัดราชนัดดารามวรวิหารและในสมัยรัชกาลที่5ได้ลงรักปิดทองแล้วเชิญเสวตฉัตร5ชั้นด้านในยังมีจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าและด้านหลังเป็นเรื่องพุทธประวัติตอนเสด็จโปรดพุทธมารดาและเสด็จจากดาวดึงด้านข้างเขียนภาพหมู่ดาวฤกษ์และดาวนพเคราะห์27กลุ่มแวดล้อมด้วยหมู่เทวดาเทวบุตรเทวธิดาบานหน้าต่างเขียนภาพเทวดานพเคราะห์อันงดงามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างวัดราชนัดดารามวรวิหารขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2389บนสวนผลไม้เก่าและพระราชทานเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดาคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสมนัสวัฒนาวดีซึ่งเป็นอัครมเหสีพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สำหรับสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ในวัดราชนัดดารามนี้ยังเป็นแบบไทยพระอุโบสถเป็นมีช่อฟ้าใบระกาหน้าบันรงรักปิดทองประดับด้วยกระจกงดงามพระวิหารและศาลาการประเรียนนั้นมีขนาดพอๆกันศาลาการประเรียนอยู่หน้าพระอุโบสถผนังด้านในทำเป็นลายดอกไม้ร่วงพระประธานของศาลาการประเรียนหลังนี้เป็นพระพุทธรูปปางรำพึงพระประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นปางที่ไม่ค่อยใช้เป็นพระประธานสักเท่าไหร่พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่พระประสิทธิ์สุตตคุณ
มีดำริให้หล่อขึ้นโดยประดิษฐานร่วมกับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนพระวิหารที่อยู่ด้านหลังพระอุโบสถนั้นตกแต่งผนังด้านในด้วยลายดอกพุทธาลในกรอบทรงพุ่มข้าวบินมีพระชุติธรรมะนราศพนามของพระพุทธรูปองค์นี้มีความหมายว่าพระผู้องค์อาจกว่านรชนผู้ชัชวาลพระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามสมุทรเป็นพระประธานพระพุทธรูปองค์นี้แต่เดิมยังไม่ได้ปิดทองและไม่มีชื่อผู้ที่ปิดทองและถวายพระนามให้พระพุทธรูปองค์นี้ก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตและบนผนังด้านหลังเหนือพระประธานมีการเจาะช่องเป็นห้องเวชยันพิมาน3ห้องอันเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในห้องทั้ง3ประดิษฐานพระพุทธรูปมีฉัตรเบญจาขนาบ2ข้างโดยทั้งหมดอยู่เหนือช้าง3เศียรและอาคารที่สำคัญที่สุดของวัดนั้นก็คือโรหะปราสาทซึ่งถือเป็นอาคารพิเศษของวัดและเป็นอาคารประธานของวัดราชนัดดารามวรวิหารอย่างแท้จริงโรหะปราสาทหลังนี้ถือเป็นโรหะปราสาทหลังที่3ของโลกต่อจากมิคานมาตุปราสาทโรหะปราสาทหลังแรกที่สร้างขึ้นโดยนางวิสาขาณประเทศอินเดียและหลังที่สองสร้างขึ้นโดยพระเจ้าทุทธคามณีกษัตริย์แห่งกรุงอนุราชปุระประเทศศรีลังกาปัจจุบันมีเพียงโลหะปราสาทที่วัดราชนัดดารามวิหารเท่านั้นที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์แต่จะบอกว่าสมบูรณ์ก็อาจพูดได้ไม่เต็มปากนักเพราะการสร้างโลหะปราสาทนั้นถือเป็นงานที่ค้างคาและเพิ่งเสร็จสมบูรณ์จริงๆเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองเพราะในสมัยรัชกาลที่3โลหะปราสาทแห่งนี้ทำได้เพียงแค่โครงก่ออิฐสลับกับศิลาแรงโดยยังไม่ได้ฉาบปูนเลยด้วยซ้ำก่อนที่จะทำพื้นฉาบปูนตั้งยอดฉัตรชั้นบนในสมัยของพระประสิทธิ์ที่สุตตคุณก่อนที่โครงสร้างภายนอกจะมาสมบูรณ์แบบเวอร์ชันยอดสีขาวในสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีภายหลังมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เกิดโลหะปราสาทเวอร์ชันยอดสีดำและกลายเป็นเวอร์ชันยอดสีทองดังที่ปรากฏในปัจจุบันโลหะปราสาทนี้เป็นปราสาท7ชั้นมีบันไดเวียนอยู่ตรงกลางมียอดปราสาทรวมกันทั้งสิ้น37ยอดโดยที่ในปัจจุบันชั้นล่างจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโลหะปราสาทและเมื่อค่อยๆไต่ขึ้นไปในแต่ละชั้นก็จะมีการจัดแสดงป้ายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุภาษิตธรรมการเดินจงกรมการนั่งสมาธิพระอริยบุคคลเมื่อขึ้นไปถึงชั้น6เราก็จะเห็นวิวโดยรอบทั้งวิวของวัดราชนัดดารามวรวิหารเองหรือสถานที่อื่นๆเช่นวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอรุณราชวรารามภูเขาทองวัดสระเกศหรือแม้แต่พระบรมมหาราชวังเราก็มองเห็นได้โดยมีป้ายติดอยู่ที่แต่ละด้านบอกให้เรารู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนส่วนด้านบนสุดเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนั่นเอง
อย่างนี้ว่าเป็นแต่ละสิ่งที่เราอยาก
สำหรับคลิปนี้ลูซี่ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ลูซี่ด้วยนะคะแล้วตามมาดูกันว่าลูซี่จะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อค่ะขอบคุณค่ะ